เพื่อนๆครับเพื่อนๆเห็นสวนบ้านผมไหมครับตอนกลางคืนมันก็สว่างดีแล้วครับแต่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปผมจะเปลี่ยนสวนในบ้านผมให้กลายเป็นสวนที่มีแสงสีครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีและคุ้มจะมารีวิวไว้ในช่วงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีสวนกว้างๆแล้วอยากแต่งสวนสวยๆหรืออยากจัดงานปาร์ตี้ในสวนเนี่ยวันนี้ผมมีไอเทมมาแนะนำตัวนี้เลยครับชุดไฟโซลาร์เซลล์ที่เปลี่ยนสีได้จากแรดดี้แน่นอนนะครับสำหรับคนที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็ทำคลิปวิดีโอนะครับหรือว่าทำไลฟ์สตรีมก็ตามนะใครที่ทำไลฟ์ขายของเนี่ยจะทราบดีเลยนะครับว่าการตกแต่งฉากแล้วก็การจัดไฟเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการทำงานวิดีโอมากๆครับหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆนะครับที่มีสวนกว้างๆนะครับเดินออกมาอยากได้บรรยากาศสวนสวยๆตามค่ำคืนเหมือนการตกแต่งไฟมีเทศกาลตลอดเวลาในบ้านเนี่ยผมก็แนะนำเลยนะครับกับตัวนี้ครับไฟโซล่าไลท์นะครับจากแรนดี้ครับตัวนี้เป็นไฟโซล่าเซลล์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตัวที่ผมสั่งมาเนี่ยคือรุ่น MJAW800 ตัวที่ผมสั่งมาขนาดใหญ่สุดเลยครับ800วัตต์ตัวนี้กันน้ำ IP67 นะครับคุณสมบัติพิเศษของเขาเนี่ยเปลี่ยนได้16ล้านสีครับแล้วเราสามารถใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเนี่ยควบคุมได้นะครับแล้วก็สามารถกำหนดเสียงจังหวะนะครับแล้วก็ฟังก์ชันตั้งเวลาจริงๆอยากจะบอกว่ามันเหมาะมากๆนะครับกับคนที่ทำงานอีเวนต์นะครับตัวนี้มันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของเราได้เยอะมากๆเลยครับราคาโซล่าไลท์ตัวนี้เริ่มต้นที่ 1,290 บาทนะครับในขนาด60วัตต์ครับส่วนที่ผมสั่งมาตัวนี้เป็นตัวใหญ่สุดเลยนะครับ800วัตต์ราคา 3,890 บาทครับมาแกะกล่องกันดูเลยดีกว่านะครับว่าข้างในหน้าตาเนี่ยเป็นยังไงครับโอ้โหนี่ตอนแรกนี่มันใหญ่มากเลยนะเนี่ยขนาดเนี่ย800วัตต์ซึ่งเขาก็มีตัวรีโมทควบคุมมาให้นะครับมีปุ๊กสำหรับติดตั้งมีฐานมาให้นะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานที่เป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับแล้วก็มี QR code สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับให้มาพร้อมกับแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับตัวนี้ของ Green Energy นะถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็นี่ครับตัวแผงครับเป็นแผงขนาด50วัตต์ครับก่อนไปใช้งานนะครับให้ดูวัสดุก่อนนะครับคือตัวบอดี้เนี่ยเขาทำจากอลูมิเนียมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงทนทานเลยนะเหมาะกับการใช้งานเอาท์ดอร์มากๆนะครับตัวโคมไฟขนาด800วัตต์ให้โคมมาใหญ่มากๆนะครับหลอด LED ก็ไงถือว่าเยอะเลยนะครับซึ่งเป็นหลอด RGB นะครับแล้วสามารถผสมสีออกมาได้เนี่ย16ล้านสีนะครับก็น่าจะตอบสนองความต้องการนะครับสำหรับการทำงานอีเวนต์หรือการทำงานวิดีโอได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับแสงปกติเนี่ยอยู่ที่ 6,500 ถึง 7,500K ครับของแท้ด้านหลังจะมีโลโก้ Randy แบบนี้ครับสำหรับการใช้งานนะครับก็ง่ายมากๆครับเพื่อนๆแค่เอาสายไฟจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับมาต่อเข้ากับตัวชุดไฟแค่นี้เองนะครับมาทดสอบการเปิดไฟด้วยรีโมทกันนะครับรีโมทที่เขาให้มานะครับก็จะมีฟังก์ชันประมาณนี้นะโดยเราใส่ถ่าน 3A 2ก้อนนะครับซึ่งอย่างแรกครับเราก็จะเปิดออนก่อนเลยนะครับนี่ครับเนาะอันนี้คือเป็นแสงขาวปกติที่เขาให้มาเลยนะซึ่งแสงขาวที่เขาให้มาเนี่ยก็ปรับได้นะครับว่าเป็นไวท์หรือว่าวอร์มไวท์นะครับตรงกลางที่เพื่อนๆเห็นนะครับคือ RGB นะครับเมื่อเรากดไปนะครับไฟจะทำการเปลี่ยนสีนะครับสลับสีนะครับแบบนี้ครับ3สีสลับไปสลับมานะครับเหมือนไฟดิสโก้นะถ้าเราต้องการแดงอย่างเดียวนะครับเรากดปุ่มเรดนะครับเป็นแดงอย่างเดียวต้องการกรีนอย่างเดียวนะครับต้องการบลูอย่างเดียวนะครับซึ่งเราเลือกได้ครับและสามารถเลือกการทำงานได้นะครับว่าอยากให้สว่างมากขึ้นนะครับเนี่ยเพิ่มแสงนะครับสว่างมากขึ้นโหนี่ขนาดกลางวันนะคือจะบอกว่าสบายมากเลยอ่ะสู้แสงกลางวันได้ครับคือแรงมากๆนะกรีนดูนะครับเนี่ยเห็นไหมคือจะบอกว่าปกติถ้านั่งกลางแจ้งเนี่ยแสงของไฟที่ผมเคยมีเนี่ยจะไม่ได้แรงขนาดนี้ครับตัวนี้ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะเพราะนั้นเนี่ยงานในสวนงานอีเวนต์นี่คือจะบอกว่าสบายมากๆเลยนะครับนี่ครับสว่างสุดแล้วนะครับนี่คือสว่างสุดนะแล้วก็สามารถปรับโวลูมแสงได้นะครับให้เลียๆนะแสงเบาๆแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะเห็นชัดมากๆนะครับตอนที่ผมไปทดสอบการใช้งานกลางคืนนะครับตัวนี้แบตอึดมากๆครับและที่สำคัญคือเขาจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปหาซื้อยี่ห้ออื่นนะยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวเลยครับที่สำคัญเขาเคลมเลยนะครับว่าเปิดกลางคืนเนี่ยสว่างจนถึงเช้าครับโดยโหมดการทำงานบริโมทนะครับเราสามารถเลือกการทำงานได้นะครับว่าอยากให้ทำงานแบบ3ชั่วโมงนะครับหรือทำงานแบบ12ชั่วโมงนะครับ
แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆ นะครับอยากปรับแต่งสีไฟได้ดังใจนะครับ16ล้านสีนะครับเราก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก QR Code ที่เขาให้มาได้เลยนะครับซึ่งเข้ามาจะเจอแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเราก็กดทำการติดตั้งลงบนโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยในการเชื่อมต่อนะครับหลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเราทำการเปิดไฟไว้นะครับและหลังจากนั้นนะครับเข้ามาในแอปพลิเคชันนะครับกดปุ่มบลูทูธตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดที่ RGB 11D ตรงนี้ครับก็จะทำการเชื่อมต่อแบบง่ายๆแบบนี้เลยครับซึ่งพอผมเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับผมจะสามารถเลือกสีของไฟได้นะครับตามใจนะครับย้ายไปตำแหน่งไหนนะครับนี่ครับไฟมันก็จะเปลี่ยนไปตามตำแหน่งนั้นนะครับซึ่งสามารถคอนโทรลเป็นสีอะไรก็ได้ตามใจนะครับผมจะลองสีเขียวนะครับผมปรับไฟไปที่สีเขียวนะครับเห็นไหมไฟที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสีเขียวนะครับปรับไฟไปที่สีน้ำเงินนะครับปรับไฟไปที่สีม่วงเห็นไหมครับส่วนข้างล่างนะครับเขาก็จะมีแพทเทิร์นสีมาให้นะครับเราก็สามารถเลือกสีตามแพทเทิร์นข้างล่างก็ได้เหมือนกันนะซึ่งในโหมดปรับสีนะครับเราสามารถเลือกปรับเป็นสไตล์ก็ได้นะครับซึ่งเขามีสไตล์เป็นแพทเทิร์นมาให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็น RGB ไล่เฉดสีนะครับก็คือไฟ RGB สลับไปสลับมานะครับเป็นแบบดิมสว่างมืดนะครับแล้วก็เป็นไฟแบบสีรุ้งนะครับสลับปุ๊บวับปุ๊บวับเลยนะครับแบบที่เห็นข้างหลังตรงนี้นะครับหรือว่าจะสลับเป็นแดงเขียวฟ้านะครับใครชอบโหมดดิสโก้หน่อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับหรือว่าถ้าใครชอบดิมนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะนี่นะครับชอบโหมดดิมนะครับไฟมันก็จะแบบสว่างไล่เฉดแล้วก็มืดไล่เฉดไปแบบนี้ครับที่สำคัญคือเขาสามารถซิงกับเสียงดนตรีด้วยนะอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่เขาให้มานะครับแล้วถ้าเราไม่อยากใส่เสียงลงไปในเครื่องนะครับเราก็เปิดโหมดไมโครโฟนแบบนี้ครับบีบับร้องเพลงให้ฟังหน่อยเร็ว Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to youสำหรับการติดตั้งนะครับอย่าลืมนะครับว่าแผงโซลาร์เซลล์ของเพื่อนๆเนี่ยต้องหันไปทางที่รับแสงได้ถูกต้องด้วยนะครับจริงๆตอนแรกผมก็กังวลนะกับการติดไฟอะไรนอกบ้านนะครับแล้วก็วางต่ำๆใกล้ๆต้นไม้นะเพราะว่าเรารดน้ำต้นไม้ด้วยนะครับก็กลัวเรื่องของไฟฟ้าช็อตไฟฟ้ารับวงจรหรือว่าตัวแผงโคมเนี่ยจะมีปัญหาเป็นฝ้านะครับแต่เนื่องจากตัวนี้สามารถกันน้ำได้นะครับแล้วก็เป็นไฟสีครับซึ่งผมอยากจะวางไว้ที่พื้นนะซึ่งเวลาเราจัดตกแต่งสวนนะวิธีเราวางไฟใช่ไหมเราจะไม่ได้เอาไฟแขวนบนต้นไม้แล้วส่องลงมานะครับเราจะวางไฟไว้ข้างล่างต้นไม้ครับแล้วส่องขึ้นไปนะครับก็จะทำให้ต้นไม้เราเนี่ยแล้วก็มุมต่างๆเนี่ยสวยขึ้นครับสำหรับเพื่อนๆที่เอาไฟไปแต่งสวนนะครับเวลาเราฉายไฟนะให้หันไฟนะครับเข้าไปทางต้นไม้หรือทางผนังนะครับจะได้แสงที่สวยกว่านะเพราะว่ามุมการส่องไฟเนี่ยมันจะตกกระทบค่อนข้างกว้างนะครับอย่างตรงนู้นนะครับผมก็วางไว้อีกโคมนึงเห็นไหมส่องเข้าผนังนะครับอันนี้วางไว้โคมนึงครับส่องขึ้นต้นไม้แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับคืนนี้ว่าฉากหลังของเรานะครับจะได้เป็นแบบไหนกันป้องกันลิขสิทธิ์นะครับเรามาเปิดเพลงจาก YouTube กันครับบรรยากาศแบบว่าเวลาที่เราจัดปาร์ตี้ในสวนนะครับหรือว่าเวลาที่เราจัดงานอีเวนต์นะครับหรือว่าใครที่ทำคลิปวิดีโอ YouTube นะแล้วก็ไลฟ์สตรีมนะครับเราก็จะทำให้บรรยากาศข้างหลังของเรานะครับดูน่าสนใจมากขึ้นครับตอนนี้กลางคืนแล้วนะครับเรามาดูแสงในโหมดต่างๆกันนะครับที่เราจะปรับสีตามโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับซึ่งอย่างเงี้ยครับพอเราจิ้มที่ RGB นะเราก็สามารถเลือกสีได้นะครับถึง16ล้านเฉดนะครับอยากได้สีอะไรนะครับก็จิ้มไปเลยนะครับหรือว่าจะจิ้มแพทเทิร์นแบบนี้ก็ได้นะครับสีก็จะคมๆออกมาเลยแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดใครนะครับอยากเลือกเป็นสไตล์นะครับมีการเคลื่อนไหวของแสงนะครับอย่างเงี้ยครับ blue flat เห็นไหมไฟก็จะวิบวับวิบวับแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถเลือกสลับดิม2สีก็ได้นะครับอย่างตัวเนี้ยเป็น red กับ green นะครับมาดูนี่เลยดีกว่าครับเรนโบว์จัมปิ้งครับใครชอบให้ดิมแบบสว่างทีละนิดนะครับงานโรแมนติกนิดนึงนะครับแสงก็จะประมาณแบบนี้ครับและนี่ครับสำหรับสายยูทูบเบอร์หรือสายงานอีเวนต์นะครับเราสามารถสร้างบรรยากาศสร้างฉากให้ด้านหลังของเราสวยๆแบบนี้ได้เลยนะเพื่อนๆก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับตัวนี้แหละครับไฟโซลาร์ไลท์ที่เปลี่ยนสีได้จากแรนดี้ครับใครอยากได้ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับ
สามารถไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับแล้วขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 500,000 ซับสไครบ์นะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายน่าจัดปาร์ตี้เนาะสวนแบบนี้และอย่าลืมกดไลค์ไลค์ไลค์แชร์กันไปแชร์กัน